วัสดีค่ะคุณชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาวีชาแนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาวีก็จะให้มาดูต้นพริกต้นนี้นะคะซึ่งปลูกไว้แล้วนะคะได้อายุ1เดือนนะคะสำหรับต้นพริกของเรานะคะที่มีอายุได้1เดือนนะคะควรจะใส่ปุ๋ยอะไรเพื่อที่จะให้เขาติดดอกติดผลนะคะให้เขาเจริญเติบโตเร็วนะคะแล้วก็นะคะยังจะช่วยทำให้แตกแขนงออกมานะคะแตกยอดแตกใบออกมาเยอะๆนะคะมีใบเขียวงามนะคะเจริญเติบโตเร็วนะคะซึ่งแม่บีก็ได้ปลูกไว้ในกระถางนะคะซึ่งจะมีอายุได้1เดือนแบบนี้นะคะและสำหรับพริกนะคะที่อายุได้1เดือนแล้วนะคะแม่บีให้แนะนำนะคะให้คุณผู้ชมนะคะนำสูตรนี้นะคะมาบำรุงเพื่อที่จะให้เจริญเติบโตเร็วแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าแม่วีใช้วิธีในสูตรไหนค่ะและสำหรับอุปกรณ์นะคะแม่วีก็ใช้เป็นนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นขี้วัวนะคะขี้วัวก็ใช้เป็นขี้วัวแห้งนะคะคุณผู้ชมสำหรับขี้วัวนะคะก็จะมีฟอสฟอรัสนะคะโพแทสเซียมแล้วก็ไนโตรเจนนะคะซึ่งจะช่วยดูดซับสารอาหารนะคะเพื่อไปบำรุงนะคะบำรุงต้นพืชต้นไม้ต้นพริกนะคะแล้วยังจะช่วยปรับสภาพดินนะคะทำให้ดินไม่เป็นกรดนะคะแล้วก็และที่สำคัญนะคะเหมาะแก่การที่ไส้เดือนนะคะไส้เดือนก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะที่ช่วยบำรุงต้นไม้นะคะคุณผู้ชมนะคะแล้วยังจะทำให้มีจุลินทรีย์เยอะนะคะช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตเร็วแข็งแรงนะคะต่อไปก็จะเป็นผงขี้เถ้าถ่านนะคะสำหรับผงขี้เถ้าถ่านก็จะเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้นะคะและยังจะช่วยป้องกันมดแมลงด้วยนะคะและก่อนอื่นนะคะแม่วีก็ได้นำนะคะอันนี้จะเป็นขี้วัวนะคะแม่วีก็จะใช้เพียงแค่1กำมือนะคะเราจะไม่ใช้ปริมาณเยอะนะคะเพราะว่าต้นพริกนะคะจะอายุได้แค่1เดือนนะคะโรยไปเลยค่ะ1กำมือนะคะต่อ1ต้นนะคะจากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะนำนะคะผงขี้เถ้าถ่าน1กำมือเช่นเดียวกันนะคะโรยนะคะรอบ2เลยค่ะเพื่อป้องกันมดแมลงต่างๆนะคะนะคะโรยไปเลยจ้าจากนั้นก็รดน้ำตามเล็กน้อยนะคะและสำหรับต้นพริกตัวนี้นะคะแม่วีก็ได้นะคะทำสูตรนี้นะคะนี่เลยค่ะแม่วีก็ได้โรยนะคะขี้วัวนะคะแล้วก็นะคะผงขี้เถ้าถ่านนะคะไว้นะคะนี่ค่ะเจริญเติบโตเร็วมากเลยนะคะเป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งนะคะว่าเรานะคะเมื่อโรยสิ่งนี้ไปแล้วนะคะต้นไม้ต้นพืชนะคะต้นพริกนะคะก็จะเจริญเติบโตนะคะติดดอกติดผลมาแบบนี้เยอะๆเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเราก็รดน้ำตามเลยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะต้นพริกนะคะก็จะมีใบที่เขียวงามนะคะแล้วก็เจริญเติบโตเร็วมากนะคะติดดอกติดผลมานะคะคุณผู้ชมและสำหรับสูตรนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะปลูกพริกได้1เดือนนะคะก็ลองนำสูตรนี้นะคะไปบำรุงต้นพริกนะคะต้นพริกของเราก็จะเจริญเติบโตเร็วนะคะมีใบเขียวงามนะคะแตกยอดแตกใบมานะคะแตกแขนงมาเยอะๆเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะสำหรับสูตรนี้ก็เป็นสูตรบำรุงพริกนะคะที่ได้1เดือนนะคะลองนำไปทำแล้วก็บำรุงต้นพริกได้เลยนะคะค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแม่วีชาแนลนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ